สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดวิดกูดี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ออโตลิฟเทคแล้วเรากำลังจะเปลี่ยนสีรถเทสลาเอาละครับวันนี้เราก็เปิดคลิปกันมาอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่ทุกคนคุ้นเคยและคุ้นตาอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เขามีการตกแต่งใหม่ด้วยเห็นป่ะว้าวนะครับตอนนี้ก็โอ้โหต้องเรียกว่าแบบสุดยอดแห่งความฟิวเจอริสติกนะฮะหลังจากที่เราได้มาโปรโมทนะครับในเรื่องของเครื่องเสียงของพี่ต้นนะครับตอนนี้พี่ต้นเขาก็เลยแบบได้แบบ FC Goodie K เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนแบบมีตังมาแบบตกแต่งให้เพิ่มอะไรเงี้ยครับก็นิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบร่ำรวยแบบนี้นะครับมีตังตกแต่งก็สามารถจ้างเราไปโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณได้นะครับไม่เกี่ยวมาเห็นอยู่บนตรงนี้แล้วนะครับคันนี้ก็เทสลาโมเดล3เนาะวันนี้กิ้งก้างมาหาพี่ต้นจากคราวที่แล้วที่เราคุยว่าเรามีฟิล์มแบบใหม่เป็นเพนท์โปรเทคชั่นแบบมีสีนะเราก็เลยมาเดี๋ยวขอยนของเขาหน่อยวะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะตอนนี้แกน่าจะเหมือนจะติดลูกค้าอยู่นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนที่จะติดลูกค้าอยู่แต่สำหรับพี่ผมไม่มีมารยาททางนั้นผมเข้ามาเลยผมลุยเลยนะครับได้สวัสดีพี่ต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โรจน์ครับครับผมวันนี้ผมอยากจะมาลองฟิล์มตัวใหม่ของคุณได้ที่คุณบอกว่ามันเป็นฟิล์ม Paint Protection ครับแล้วก็มีสีด้วยครับผมแล้วก็แบบว่ากันรอยด้วยแล้วก็เลือกสีได้แล้วเงาด้วยอ่ะนั่นอยู่ไหนอ่ะนี่ไงมาดูเลยตัดติดโชว์ไปเลยเฮ้ยนี่คุณกำลังติดอยู่ใช่ให้ดูว่านี่ขนาดยังไม่แห้งนะเหมือนเพิ่งเจอเมื่อกี้แต่มีไวเลสด้วยนี่คืออะไรนี่คือนี่เขาตัดไว้ละซอฟต์แวร์ตัดอ๋ออันนี้คือเหมือนฟิล์มอย่างที่คุณบอกใช่ครับใช่ครับโอ้ยมันหนามากเลยนะเนี่ยนี่โอ้โหคือมันเหนียวแล้วมันก็กลับคืนที่เดิมแล้วมันไม่มีกาวเว้ยใช่มันเป็นใช้เหมือนติดสุญญากาศอ่ะมีกาวนิดหน่อยกาวน้อยกาวน้อยกาวน้อยต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบแรปสติ๊กเกอร์รถครับส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกพี่ต้นเลยว่าผมไม่เคยทำเลยเพราะว่าตอนผมมีอู่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมมีเพื่อนทำธุรกิจนี้อยู่ข้างๆแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้แรปรถกันเยอะใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะนะใช้ฟิล์มที่ไม่มีคุณภาพมากครับพอมันไม่มีคุณภาพปุ๊บเนี่ยฟิล์มกับกาวที่เป็นไวนิลเนี่ยมันมีอายุของมันครับใช่ใช่คือถ้าทิ้งไว้นานเกินเนี่ยบางทีลอกมานี่โดนสีเลยนะถ้าทิ้งไว้นานบางทีแบบตากแดดด้วยใช่ปีกว่า2ปีเรียบร้อยถูกลอกไม่แล้วมันกินสีด้วยใช่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยเป็นคนเรียกว่าไม่ชอบเกี่ยวกับอากาศเมืองไทยร้อน2คือถ้าแรปรถที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกคอมเมนต์เลยว่าปีนึงให้ลอกออกปีนึงให้ลอกออกทำความสะอาดทำใหม่นะครับอันนี้คือเพอร์โพสของการเปลี่ยนสีล้วนๆครับผมนะทีนี้เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไอ้แรปสติ๊กเกอร์สีเนี่ยโหวันนี้เมืองไทยแม่งมีทุกราคาใช่ตั้งแต่หลักพันไปยันหลักแสนใช่ครับใช่เราก็ส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาใช้สติ๊กเกอร์อะไรครับนะครับแต่ว่ามาเห็นอันนี้เนี่ย อยากลองต้องบอกเลยว่าอยากลองมันเงาอ่ะคือลักษณะมันเหมือนเพนท์โปรเทคชั่นใช่ครับ PPF คือมันจะกันรอยขีดข่วนด้วยสวยเพราะปกติเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์นะอันนั้นอันนั้นเรียกไวนิลไวนิลอันนี้เป็น PPF PPFไวนิลเนี่ยถ้าเป็นรับสีเลยอย่างเงี้ยใสๆเงี้ยพอมันใช้งานไปไม่นานอ่ะขนแมวมันขึ้นง่ายกว่าสีลดด้วยซ้ำมันก็จะหายสวยเร็วไปหน่อยคราวแล้วคุณโม้ทำให้ผมแบบมีกลับไปนอนฝันเรียกว่านอนไม่หลับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมาถึงรูปเราเห็นว่าเฮ้ยเขาลงอ่ะรถตัวเองแปลว่ามันต้องเป็นของดีรอมานานแล้วว่าอยากเปลี่ยนสีถ้าเป็นสติ๊กเกอร์สีมันไม่เนียนวันนี้ก็เลยอยากได้ CPF สีนี่คุณทำรถคุณเองแล้วเฮ้ยพาดูหน่อยฮะโอ้โหงานเขาดูการเข้านะฮะโอ้โหเฮ้ยงานเขาเนียนจริงเว้ยแล้วมันเงาไหมโอ้ไม่เหมือนสีเลยนะใช่มันไม่มีรอยนี่ด้วยป่ะแล้วมันไม่มีรอยคิวอ่ะไม่ขึ้นเลยนะมันไม่มีขึ้นมันมีความเรียบในตัวมันสูงมากสุดยอดมันจะไม่มีผิวส้มเลยคุณนี่มันแบบเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของรถยนต์จริงๆว่ะนี่คือผมขอเรียกว่าเป็น Tiffany Blue Tiffany Blue Tiffany Blue เวอร์ชันนะครับครับ Lambo ก็เหมือนจะไม่มีสีนี้นะไม่มีมันจะมีนะขึ้นมากว่านี้นิดนึงนี่คุณเล่นใหญ่นี่คุณเอาจริงเลยนี่เอาจริงเลยครับทั้งคันเลยนี่ยังไม่รีดแล้วก็รอให้มันแห้งเหมือนท้ายคลิปเขาให้แล้วคุณก็จะบอกว่าอันนี้มันก็เป็นอันนี้ใช่เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าเดิมมันเป็นต้องเป็นสีเดียวรถใช่นี่แรปไปแล้วไงอันนี้แรปไปแล้วใช่ก็ดูความเงาสิ
โอ้โหทีมเพื่อนๆนี้ตื่นเต้นมากอยากได้อยากได้กันใหญ่อยากได้กันใหญ่เดี๋ยวอยากได้กันใหญ่ผมเลยบอกว่าผมบอกไม่ถูกหรอกแต่มาดูรถผมแล้วกันว่าแบบเนี้ยโอเคไหมใช้ได้เดี๋ยวนี้พี่ต้นนี่มีความขิงใช่ได้ขิงขิงถ้างั้นของผมเนี่ยตอนแรกจริงผมมีคิดมาในใจแล้วคุณมีให้เลือกไหมมีให้เลือกไหมเอามีมีขอเล่มมาดูผมเตรียมไว้แล้วมันยังไม่ได้เยอะเหมือนพวกไวนิลเพราะว่านี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมจะบอกให้ครับวันนี้ทุกๆคนครับผมไม่มีทางหลงกลคาใต้ของทางที่สองครับผมเชื่อว่าผมเลือกอะไรไปเนี่ยผมไม่มีทางได้อย่างนั้นคุณไปเลือกมาเลยผมรอรับอย่างเดียวจบเพราะว่าผมจะไม่หลงกลคุณอีกแล้วผมเลือกอะไรไปผมก็ไม่ได้ผมไม่สนแล้วตอนนี้เนี่ยรถผมเนี่ยเหมือนรถคุณไปแล้วคือคุณทำตามใจเลยมีหลายสีคุณเลือกเลยคุณเลือกเลยได้หมดให้คุณเลือกเลยให้คุณเลือกเลยเงาไหมเออแม่งสวยนี่เหมือนพวกลัมโบเทาลัมโบนะแต่ว่าอ่อนกว่าหน่อยอ่อนกว่าหน่อยแต่ว่าเรียบนี่แรปไปแล้วเหรอแรปแล้วแรปใส่อะคริลิกไว้เนี่ยโหงานแบบคือปกติติ๊กขายเลยอ่ะติ๊กเกอร์ตัวอย่างที่วางไว้ที่ร้านเวลาติดอ่ะมันจะเป็นรอยถูกแต่เนี้ยมันไม่เป็นรอยถูกไม่ว่าจะวางยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นรอยผมลองครับผมต้องลองคุณไปเลือกสีมาแล้วจัดให้แล้วจัดให้เพราะว่าผมไม่หลงกลคุณอีกแล้วเดี๋ยวผมผิดหวังผมไม่ตั้งผมไม่มีความหวังเดี๋ยวจัดให้เอาไหมไม่เอาผมไม่เลือกมันโดนผมรอรับเลยโดนไปแล้วรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีติดกันร้อนกระจกข้างหลังอันนั้นต้องเอาอันนั้นต้องเอาอันนั้นนี่ผมต้องบอกว่าเหมาะกับเทสลาทุกคันกระจกใหญ่มากเลยเหมาะกับเทสลาทุกคันเพราะว่ามันร้อนกันร้อนกระจกกันร้อนข้างนอกไม่วันนั้นกลับไปบ้านเนี่ยมีหลายคนถามมาในคอมเมนต์ครับแล้วมันเอาไปแปะกระจกนี้ได้ป่ะแปะอย่างเงี้ยมันเป็นกระจกขึ้นลงไงมันก็อาจจะมีขูดอ๋อมันขูดแล้วพอไปแปะข้างหน้ามันก็จะไปโดนใบปัดคือตัวนั้นมันหนามันเป็น PPF เลยอ๋อเป็น PPF เลยใช่มันหนาอ๋อโอเคคือถ้าติดตรงส่วนที่มันไม่โดนปัดโดนอะไรมันใช้ได้กันร้อนได้เพราะว่ามันไม่ร้อนแบบโคตรจนน่าสนใจอ่ะแล้วข้อดีคือมันร้อนมันกันแล้วมันอยู่ข้างนอกรถมันจะไม่อบความร้อนเข้ามาในรถมันสะท้อนออกเลยอยากได้เลยอยากลองติดข้างนอกนะเพราะว่าอากาศเมืองไทยบ้านเรามันร้อนมากเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าทำงานที่เนี่ยครับออโต้รีเพคก็ดีนะครับทุกคนทำงานในห้องแอร์กันหมดเลยเย็นฉ่ำแบบร้านคุณนี่มันหรูหรามากเลยผมบอกเลยเดี๋ยวกำลังปรับปรุงนะเดี๋ยวจะติดแอร์หมดนี้เลยไม่ใช่ยังติดหมดแล้วแต่เดี๋ยวข้างนอกเลยเดี๋ยวทำให้สวยแล้วเดี๋ยวจะเห็นผมถ่ายไปแล้วยี่ผมถ่ายไปแล้วยังไม่เสร็จนะไฟยังไม่ถึงครึ่งเลยเฮ้ยจริงเหรอไฟยังขึ้นมา5แถวนะนี่มันแค่2แถวอยู่เลยเนี่ยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะกิจการเจริญเติบโตก้าวหน้านะครับมีรายได้เยอะๆเนี่ยก็จ้างผมมาเนี่ยครับรีวิวนะแล้วก็จะร่ำรวยแบบพี่ต้นอย่างเงี้ยครับแน่นอนจากสมัยก่อนเนี่ยครับพี่ต้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาเสือหืนหมอนใบนะครับตั้งแต่เขาออกคลิปกับผมไปเนี่ยหมอนสักใบเขาก็ไม่มีละแต่ว่ามีไฟตรงนี้ LED สวยมากเดี๋ยวรอเสร็จอ่ะโอเคนะคลิปนี้เดี๋ยวรอมารับรถอีกทีเลยแล้วเซอร์ไพรส์เลยได้ครับคุณแบบคุมผ้าเหมือนลัมโบอย่างนั้นตัวรวยได้ป่ะได้เลยให้จำไม่ได้เลยเออนะโอเคป่ะรอเจอตอนต่อไปแล้วเราก็กลับมาที่ออโต้ลิฟต์อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะกับการแรปฟิล์ม PPF Paint Protection แบบสีนะปกติเราจะคุ้นเคยกับแบบใสกันนะครับวันนี้เราก็มาแบบสีนี่คุณเลี้ยวมาดูนี้ก่อนจริงๆอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าภรรยาฮะใส่สีนี้มารอแล้วใส่สีนี้มารอแล้วโอเคครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปออโต้ลิฟเทคนะครับพี่ต้นแจ้งว่าแรปสีมาเสร็จแล้วนะฮะส่งรูปมาให้ดูแล้วนะฮะมีคนตื่นเต้นกว่านิดนึงนะฮะดูใส่สีเตรียมมาเรียบร้อยนะครับหลายๆคนบอกว่าให้พาภรรยาออกกล้องบ่อยๆนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คลิปเลยค่ะเฮ้ยรอเล่นเลยคุณรู้คลิปเหรอคุณแย่งชแนลผมนี่มีคนตื่นเต้นเทสลาเนี่ยอะไรอ่ะไปเอาเสื้อสีนี้มาจากไหนอ่ะมีทุกสีในตู้สวยไหมเฮ้ยสีเสื้อใกล้เคียงมั้ยเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงอ้าวเพราะว่าส่งรูปให้ดูกันแล้วแหละสีนี้เราก็ให้พี่ต้นเป็นคนเลือกนะครับก็บอกเลยว่าถูกใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณมีของเล่นแบบนี้เดี๋ยวนี้ตกใจเลยนะผมตกใจเลยเดี๋ยวนี้รถแบบนี้มันแพงกว่ารถใหม่แล้วรู้สึกจะแพงกว่ารถลูกเราแล้วใช่มันต้องมาแลบบ้างแล้วแลบใส่แล้วใช่ครับมูลค่านี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นรุ่นแบบว่าแปลกๆ N1 เครื่องอะไรพวกนี้นี่ไป10 20แล้วใช่มั้ย20แล้วจะ20พวกนี้ยังมี10ขึ้นอยู่แล้วผมว่าไปอีกเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่ต้นต้องบอกงี้ไอ้นี่มันแพงทั้งโลกนะแพงทั้งโลกมันแพงทั้งโลกคือราคาที่วันนี้เล่นกันเนี่ยมันราคาทั้งโลกนะเท่ากัน
แต่ไม่เหมือนรถแรงของพวกเราเนี่ย เราเมืองไทย30ใช่เมืองนอกมันประมาณ10กว่าอ่าใช่ไอ้นี่ตอนนี้เขา10กว่าทั้งโลกมาแล้วครับตอนนี้ฮะถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับเป็นไงฮะอยากให้ทางบ้านคอมเมนต์กันมาว่าชอบรสนิยมของพี่ต้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสีที่พี่ต้นเลือกนะครับแต่รอบนี้เงานะผมชอบแต่เงาผมชอบอันนี้สวยเลยชื่อสีว่าอะไรฮะอันนี้เฮ้ยไม่รู้ว่ะคุณเป๋เลยมันไม่ได้เขียนมาไม่มีหรอไม่มีมันก็เขียนคุณไม่มีชื่อสีคุณมีเบอร์มันเป็นลิสต์ธรรมดาสีแต่ก็ตอบยากนะมันจะใบเตยสังขยาอะไรก็ไม่ใช่ไม่มันไม่เหมือนสีทั่วไปเออมันสังขยาสะท้อนแสงมันสว่างขึ้นนะนีออนเขียวนีออนนิดๆรถคันนี้มันมีพาร์ทมานะแต่ว่าก็สังเกตได้ว่านะครับพิมพ์ PPF ตัวนี้นะครับเข้าลงเข้ารอยดีมากนะครับโลโก้นะครับอันนี้คือเวลาเราติดตั้งยังไงเราแกะออกมาก่อนมั้ยใช่ครับใช่แกะออกมาก่อนแกะมาก่อนโอ้นี่ครับสำหรับบางคนถามกันเข้ามานี่เปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีดำไปด้วยนี่สุดนี่ทำให้ครบเลยนะนี่ดำขอบดำประตูดำก้านดำขอบดำอันนี้เปลี่ยนใหม่ตัวเนี้ยถ้าไม่เปลี่ยนนะไม่เข้าเลยอะไม่เข้าใช่ไหมจริงๆเดิมรถเดิมมันควรจะดำมาด้วยนะมันไม่ดำมาให้เนาะปี2021เป็นดำอ๋อเขาทำให้แตกต่างอันนี้เหมือนผมก็แบบได้รถใหม่ได้รถใหม่มันได้รถใหม่นะครับนี่ยังดำหมดละนี่ดำจากประตูสีดำหลายกาดคุณนี่มีฝีมืออันนี้หางหลังอยู่อันนี้ต้องแกะมาก่อนไหมหรือคุณทักเข้าไปเลยเออทักไม่แกะครับไม่แกะคันนี้ไม่แกะเลยนะแกะแค่โลโก้นิดเดียวด้านตรงนี้ติดเรียบร้อยแล้วนี่เทสลามันกระจกมันแผ่นใหญ่แล้วแบบโอ้โหมันจะเป็นรอยง่ายมากเลยเราติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยหนึ่งแผ่นยาวถึงนู่นเลย2แผ่นนี้มันอันที่อันร้อนนี่คือกันร้อนด้วยอันที่อันนั้นเรามือใหญ่ใช่ๆๆนี่คือกันร้อนคือรถเทสลามันกระจกแผ่นกระจกมันใหญ่จริงกระจกมันใหญ่จริงน่ากลัวหินกระเด็นตกใส่นะเออเนี่ยต้องติดฟิล์มตัวนี้ไฟหน้าอันนี้เป็นฟิล์มตัวใหม่เวลามันเจอแดดคุณจะบอกว่าคุณติดไปแล้วเหรอติดแล้วนี่ติดไปแล้วเหรอใช่เฮ้ยเวลาเจอแดดเนี่ยอันนี้มาใหม่มันจะลมควันมันจะเป็นแบบชาสีแบบเทาๆต้องไปเจอแดดใช่แต่ว่าเวลาอยู่ในที่ไม่มีแดดมันจะใสมันทำปฏิกิริยากับ UV ใช่ครับกลางคืนมันจะใสไงแต่กลางวันพอมันจะดูไฟจะได้ทำงานใช่ครับแต่เดี๋ยวเวลาตอนกลางวันปุ๊บมันจะดำเป็นสโมกใช่ครับสุดยอดผมบอกเลยอันนี้แจ๋วมากก่อนจะไปนะผมขอแวะไปรถคุณก่อนได้วันนั้นยังไม่เสร็จวันนี้เสร็จแล้วเป็นไงอยากจะบอกเลยนะครับว่าสำหรับออโต้ลิฟเทคนะครับต้องบอกว่าทำรถตัวเองเนี่ยเรียบร้อยกว่ารถกูเยอะเลยนะครับคุณเล่นเฮ้ยแหมหยอกเนียนเลยเนียนเออเนียนเหมือนกันคันนี้เป็นสีผมเรียกว่าทิฟฟานี่บลูนะทิฟฟานี่บลูแต่ว่าพี่ต้นเขาบอกว่าโอ้โหแม่งหลายชื่อหลายชื่อมากมันเฮ้ยแล้วมาติดตรงนี้ได้ด้วยเหรอพี่ก็ติดขอบอันนี้คุณเริ่มมีดีไซน์แล้วนะอยากให้มันมีอะไรหน่อยอ่ะก้านนิเท่นะแล้วมันร้อนไหมไม่รู้ไม่ร้อนไอ้นี่ร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ร้อนไม่เป็นไรใช่อย่าลามไปถึงขั้นติดคาลิปเปอร์เฮ้ยไม่ได้นี่นะครับอันนี้ก็ทิฟฟานี่บลูก็โปรดักต์ตัวเดียวกันใช่เนี่ยคือกูลองขูดรถกูมั่งมีคนชอบบอกว่าถูอย่างนี้มึงอย่าถูเลยกูดิอันนี้รถกูเองแล้วกูกล้าแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเนี่ยคือต้องแบบตรงไหนที่มีไฟลงเป็นจุดเป็นเม็ดตรงนี้ใช่ไหมไอ้ในร้อนหน่อยในร้อนหน่อยคือเวลามันร้อนรอยมันจะหายอ่ะจุดไหนชี้มาเลยตรงนี้อ่ะนี่หรออ่ะแล้วเรามองนะไปเนี่ยมันจะมีรอยเราก็เห็นไหมหายเลยแล้วฮีลิ่งเรียบร้อยเห็นไหมขออีกทีนะตรงนี้นะจุดนี่คือเป็นฟิล์มต่อไปมันก็จะไม่มีรอยละผมบอกเลยว่าโปรดักต์ตัวนี้สุดนะครับผมเห็นตอนข้างๆนี่คุณอะไรเนี่ยคุณอันนี้ของคุณแอบคาดเพอร์ฟอร์มาเต้เอ้ยอันนี้คุณทำเองได้เหรอทำที่นี่ได้ที่นี่ได้เลยครับไม่บอกผมอยากมีอะไรคาดบ้างมาโทรรอบหน้าแวะมาใหม่โอเคได้เดี๋ยวแวะมาใหม่สวยจริงๆพี่ต้นอันนี้สวยมากดำก็ดำกึ๊บมีตัดสปอยเลอร์หน่อยนะมีดำก็ดำมิดอะดำก็ดำมิดครับใช่เดี๋ยวก่อนนะชิ้นนี้เดิมดำอยู่แล้วเดิมใช่ไหมเดิมนี่เอาจริงดูแม่งเหมือนกันเลยนะมันเป๊ะเลยนะกลืนกันไปอันนี้เดิมโรงงานมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับคุณลองดูกับชิ้นนี้เนี่ยเดิมตั้งเดิมเป็นสีบอดี้รถเขียวใช่ดูดินี่มันแบบว่าเป๊ะเลยอ่ะเฉดแม่งเป๊ะเลยมันเรียบไงฟิล์มตัวนี้มันเรียบแล้วก็เขาเรียกว่าผิวส้มไม่มีไม่น่าเชื่อผิวส้มน้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้นมากนะฮะสำหรับเทปของฝั่งฟูดี้นะฮะเดี๋ยวไปติดตาม
รีวิวขับเทสลาต่อที่คลิปของ Plaza Thailand นะครับสำหรับใครที่สนใจPPF ตัวใหม่แล้วบอกเลยว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยตอนนี้ที่มีนะครับเพราะแอบไปคุยกับเจ้าอื่นมาแล้วเขาบอกเฮ้ยมีพี่ต้นเขามีอยู่คนเดียวอ่ะพี่เออของผมแม่งมีแต่สีดำก็แปลว่าอันเนี้ยน่าจะกำลังเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับครับผมอย่างที่บอกว่าไม่ใช่สติ๊กเกอร์ไม่ใช่ไวนิลมันเป็น PPF แต่เป็นฟิล์มโพเทนโพเทคชั่นนะครับซึ่งมีความหนาความเหนียวเหมือนที่เราชอบมาดึงๆกันใครสนใจก็ติดต่อมาที่คาซ่าไทยแลนด์ได้เดี๋ยวเราออกไปซิ่งกันได้ครับในเทปของพี่ต้นก่อนวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเย้คืออะไรครับถ่ายเอามาใช่ครับเป็นใหม่ครับว่าไงครับว่าไงครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้เหรอคะมารับรถน้องน้องชื่อน้องอะไรดีอ่ะคือปกติเรียกแต่น้องเทสลานะคะแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นสีแบบเขียวเขียวแบบเลมอนแต่ออกไปทางเขียวๆหน่อยงงอ่ะอยากให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยได้ไหมคะว่าจะตั้งชื่อน้องคันนี้ว่าอะไรดีนะคะปกติเรียกแต่ว่าน้องเทสลานะคะแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนสีแล้วก็อยากได้แบบชื่ออื่นนะรถทุกคันนะคะจะต้องมีชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยตั้งชื่อน้องเทสลาคันนี้ให้หน่อยนะคะว่าจะให้ชื่อว่าอะไรดีนะคะอย่างที่เห็นนะคะสีน้องออกแบบเขียวๆเลมอนหน่อยนะคะเหมือนแบบเนี้ยก็รู้ป้ารถใครไม่รู้เลยว่าใส่มารับรถไม่รู้เลยใช่ไหมว่ารถตัวเองคันไหนพูดว่าปิดคลิป